มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลินลี่เหงียนรำถวายพ่อปู่แม่ย่าที่คำชะโนดเกิดอาทิตย์ทรงกรดเปิดเลขพิธีทำเอาฮือฮา4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเวลา10 นาฬิกาลินลี่เหงียนหรือว่านางสาววรรณมณีพรสวรรค์ทูตวัฒนธรรมอาเซียนพร้อมด้วยทีมงานภาพยนตร์เรื่องพญานาคและ FC ได้เดินทางไปที่คำชะโนดนะคะที่อำเภอบ้านดุงเพื่อทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาโดยมีพ่อจ้ำชวกรคำวรรษาพ่อจ้ำประจำลานบวงสรวงเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงครั้งนี้ค่ะหลังเสร็จสิ้นนะคะลินลี่เหงียนได้ทำการรำถวายมือพ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมาอย่างอ่อนช้อยสวยงามค่ะโดยบนท้องฟ้ามีพระอาทิตย์ทรงกรดขณะที่นักแสดงสาวรำถวายมือโดยทุกคนก็เห็นต่างพากันฮือฮาจ้องกันถ่ายภาพจากนั้นลินลี่เหงียนพร้อมด้วยอาจารย์หัตถาแล้วก็ทีมงานเล่าว่าเรามาที่นี่เนื่องจากมีความศรัทธาพ่อปู่แม่ย่าเนื่องจากเราได้โชคได้ลาภได้เงินจากพ่อปู่ศรีสัตนคราชแล้วก็พ่อปู่ศรีสุทโธหรือเหล่านาคีนาคาพญานาคทุกองค์เคยมาขอที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จวันนี้มาเพื่อขอพรและเพื่อจะจัดทำภาพยนตร์เรื่องของพญานาควันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับภาพยนตร์เรื่องพญานาคด้วยแต่ว่าตอนนี้เราเองก็เริ่มเอากลับมาถ่ายทำใหม่แล้วช่วงหนึ่งที่โดนโกงก็เลยชะลอไปโดยมีอาจารย์หัตถาเป็นคนช่วยในการจัดสร้างร่วมกันเรื่องพญานาคจะเป็นความเชื่อแตกต่างจากภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องพญานาคที่ผ่านๆมาอยากให้ทุกคนได้เปิดใจเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ใครอยากจะรู้เรื่องพญานาคมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรต้องเข้าชมเรื่องนี้หลังจากไปส่องขันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำทำไว้ในขณะทำพิธีบวงสรวงนะคะน้ำตาเทียนมีเลข7เลข2แล้วก็เลข8ค่ะและเลขธูปมงคลนะคะมองเห็นเลขก็เลยไม่ต้องตีเป็นเลขอื่นให้ลำบากที่โต๊ะบวงสรวงของดาราสาวนะคะมีการจุดธูปเสี่ยงโชคเป็นตัวเลข9 4 7แล้วก็7 4 9ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ